ใหม่ดาวิกาทุ่มทุนสร้างจ้างลิเกดังเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่ดิวรับนาน7เดือนใหม่ดาวิกาทุ่มทุนสร้างเรียกว่าเป็นสุดยอดลูกกตัญญูสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่จัดใหญ่จัดเต็มเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดคุณแม่ด้วยการจ้างลิเกคณะโปรดพร้อมเนรมิตสวนในบ้านเป็นโรงลิเกมาร้องรำถึงในบ้านกันเลยที่เจ๋งไปกว่านั้นเจ้าตัวยังเป็นนักเก็บความลับตัวยงอีกด้วยเพราะดีลนี้เป็นความลับที่ดีลกันมากว่า7เดือนเพื่องานนี้โดยเฉพาะใหม่ดาวิกาทุ่มทุนสร้างใหม่ดาวิกาได้โพสต์รูปลงในไอจีที่ตนเองสวมชุดลิเกแบบจัดเต็มเพื่อคุณแม่พร้อมกับข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณแม่แอดมอมมี่ดอทมวยปีนี้ใหม่เลยอยากจัดงานวันเกิดแบบเซอร์ไพรส์แม่สุดๆค่ะขอเกริ่นก่อนนะคะทุกคนตั้งแต่ให้เด็กๆแม่จะชอบพาใหม่ไปดูลิเกน่าจะอายุประมาณ3ขวบได้ไปบ่อยมากและจะเป็นคณะนี้เท่านั้นชื่อว่าพรเทพพรทวีแม่ชอบดูลิเกมากเมื่อเดือนที่แล้วก็ยังไปดูอยู่เลยใหม่ดาวิกาทุ่มทุนสร้างดังนั้นเลยตัดสินใจว่าปีนี้แหละใหม่จะเอาคณะพรเทพพรทวีมาเล่นลิเกในบ้านของใหม่เพื่อเซอร์ไพรส์คุณแม่ใหม่ได้ติดต่อก่อนจะถึงวันนี้เป็นเวลา7เดือนเก็บความลับมาตั้งนานโดยที่ไม่หลุดให้แม่รู้มาก่อนวันนี้เห็นแม่มีความสุขมากๆดีใจมากเลยนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะแม่ใหม่ดาวิกาทุ่มทุนสร้างเพื่อนๆพี่ๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนๆเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดกันจำนวนมากยกตัวอย่างข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณแม่คนสวยมีความสุขมากๆนะคะสุขสันต์วันเกิดคุณแม่หมวยนะคะด้วยรักและคิดถึงมากๆค่ะใหม่ดาวิกาทุ่มทุนสร้างน่ารักมากสุขสันต์วันเกิดคุณแม่นะครับสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณแม่หมวยคิดถึงนะคะ LWW Happy Birthday to your mom she is as beautiful as you happy มากๆครับคุณแม่อาร์ตเห็นใจนับโดนกระแสตีกลับเผยขุดวาบสาวรู้ใจผิดหมดยกเว้นเรื่องเดียวอาร์ตพสุดเห็นใจนับโดนกระแสตีกลับหลังมาขอทำคอนเทนต์เผยชาวเน็ตขุดวาบสาวรู้ใจผิดหมดยกเว้นเรื่องเดียวที่เป็นจริงนักแสดงหนุ่มอาร์ตพสุดบานแย้มที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นพ่อค้าขายหมูกรอบออกบูธแต่ละทียอดขายถล่มทลายได้ออกมาเผยว่าที่ชาวเน็ตจับตาตั้งแต่มีข่าวกับนับฉัตรนันท์หลานสาวของแพทณปภาจนมีหลายคนขุดรูปคู่สาวสวยคนหนึ่งที่อยู่ข้างกายช่วยขายหมูกรอบพร้อมยังบอกอีกว่าคบหากันมากว่า6ปีนั้นขอยืนยันว่ามีที่เป็นความจริงแค่เรื่องเดียวนอกนั้นไม่เป็นความจริงเลยอาร์ตพสุดเห็นใจนับโดนทัวร์ลงออกงานขายหมูกรอบเยอะมากตั้งแต่วันที่5ตุลาคมจนถึงวันนี้ยังไม่ได้หยุดเลยแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24ธันวาคมจะได้พักแล้วแต่ก็มีคลิปทำให้เป็นข่าวขึ้นมาพาออกจากถ้ำแท้ๆแต่จริงๆไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้มีคอนเทนต์เยอะแยะมากมายแต่กระแสมาถึงผมน้อยจริงๆกระแสโจมตีไปทางนับเยอะเราก็เห็นใจนะเราไม่คิดว่าการที่เขามาขอทำคอนเทนต์จะกลายเป็นกระแสตีกลับอันนี้ต้องบอกว่าผมไม่รู้นะว่าจะตีกลับไปในทางที่น้องเขาจะเฟลอาร์ตพสุดเห็นใจนับโดนทัวลงอาร์ตพสุดเห็นใจนับโดนทัวลงเห็นใจนับโดนกระแสตีกลับแต่สำหรับผมโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยผมอยู่แบบนี้มามีเงียบบ้างไม่เงียบบ้างเราอยู่ในกระแสข่าวตลอดไม่ว่าจะตอนในหลวงตอนโควิดที่ช่วยนี่ช่วยนั่นแต่ก็พยายามปฏิวัติเกี่ยวกับข่าวคราวต่างๆเรารู้สึกว่ามันมีข่าวเยอะมากกว่าผลงาน
คนเสพข่าวส่วนตัวมากกว่าผลงานเราก็อยากให้คนที่ขยันทำงานมีข่าวมากกว่าข่าวที่เขาสร้างขึ้นมาแค่นั้นเองอาร์ตพสุทธิ์เห็นใจนับโดนทัวลงไม่อย่างนั้นเด็กทำงานเขาจะท้อว่าเขาขยันทำงานเขาตื่นไปกอง6 โมงเช้านะเขาเลิก4 ทุ่มนะเขาขยันทำงานนะแต่ไม่มีข่าวเลยเราอยากให้คนมาสนใจคนทำงานแบบนี้บ้างมากกว่ากับการที่พอไม่มีงานไม่มีกระแสเลิกกันพอเลิกกันเป็นข่าวแล้วมีงานอะไรแบบนี้ผมอยากให้สนใจคนที่ทำงานมากกว่าแต่ขอถามเรื่องส่วนตัวหน่อยพอมีข่าวนับก็เลยมีข่าวเรื่องแฟนผมไม่ได้ปิดนะแล้วผมก็ไม่ได้เปิดเห็นไหมพอมีคนมาขุดปุ๊บทุกคนก็เข้าไปขุดหมดเลยขุดว่าคนนี้เป็นใครมายังไงผิดหมดเลยใครขุดมาผิดหมดเลยผิดหมดทุกอย่างเลยแต่ผมไม่บอกความจริงเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่ผิดหมดทุกอย่างแต่คนถูกต้องใช่ไหมอะคนถูกต้องคนถูกแต่ทุกอย่างผิดหมดเลยอาร์ตพสุทธิ์เห็นใจนับโดนทัวลงสาวรู้ใจอาร์ตพสุทธิ์มีอะไรบ้างที่ว่าผิดนั่นแน่ผมอยู่ในวงการมา17 ปีหลอกถามผมไม่ได้หรอกจ๊ะหัวเราะแต่เอาจริงๆอย่าไปยุ่งเลยผมอยากให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่แบบว่าไม่ให้เกียรติหรืออะไรเหรอมันกลายเป็นว่าไม่มีพื้นที่ส่วนตัวโอเคเขาคบเราแหละคบกันคุยกันพอเราเลิกเขากลายเป็นด่างพร้อยเพราะเราแล้วอธิบายง่ายๆดาราเปรียบเป็นคนสาธารณะถูกไหมงั้นดาราสร้างบ้านกระจกเลยไหมทำอะไรให้เห็นหมดเลยดีไหมมันควรมีพื้นที่ที่เป็นอิฐที่บังตาให้มีพื้นที่ส่วนตัวบ้างแค่นั้นเองทางฝ่ายผู้หญิงโอเคไหมหลังมีกระแสออกมาเขาไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยเขาแค่ว่าถ้าจะไปสืบอะไรก็ให้มันจริงอะไรแบบนี้ยิ้มอาร์ตพสุทธิ์เห็นใจนับโดนทัวลง จ๊ะนงพนีเปิดใจทั้งน้ำตาเจอคนด่ายันไม่ใช่ลูกทุ่งสาวโลก2 ใบอยู่ก็งานเข้าเมื่อมีคนโยงไปว่านักร้องสาวจ๊ะนงพนีมหาดไทยคือลูกทุ่งสาวโลก2 ใบทัวร์ก็ไปลงที่นักร้องสาวอย่างหนักล่าสุดนักร้องสาวได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาระหว่างไลฟ์ขายของว่าข่าวลูกทุ่งโลก2 ใบมีคนไทยเป็นจ๊ะมันไม่ใช่เราเป็นมนุษย์เรามีความรู้สึกจ๊ะมีความเครียดหลายอย่างด้วยทำงานเยอะพ่อไม่สบายขอบคุณกำลังใจจากทุกคนขอบคุณคนที่เชื่อใจจ๊ะในคอมเมนต์บอกว่าไม่ใช่จ๊ะเรื่องนี้มันไม่ใช่จ๊ะมีคนมาด่าจ๊ะเต็มเลยมีคนทักมาถามว่าพี่หรือเปล่ามีโลก2 ใบเราก็ดูคอมเมนต์จ๊ะก็เลยนอยแต่จะยืนยันไม่ใช่จะนะคะมีคนบอกว่าตอนนี้ในติ๊กต็อกเขาเฉลยแล้วว่าเป็นใครมีรูปออกมาแล้วแต่กว่าจะเฉลยว่าไม่ใช่มีคนด่าไปเต็มเลยคนที่โดนด่าคือจะไปแล้วเป็นใครจะไม่รู้จริงๆทำแต่งงานไม่รู้เรื่องใครพร้อมทั้งนักร้องสาวยังบ่นน้อยใจว่าถ้ามีข่าวอะไรที่เป็นด้านลบขึ้นว่าลูกทุ่งสาวคนจะเดาว่าเป็นจ๊ะก่อนเลยทั้งที่จ๊ะไม่ได้ทำอะไรเลยและขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ให้กำลังใจผู้บริหารบริษัท TCG แถลงฟ้อง JKN เรียกค่าเสียหาย 1,000 ล้านเอาผิดหมิ่นประมาทผู้บริหารบริษัท TCG แถลงฟ้อง JKN เรียกค่าเสียหาย 1,000 ล้านเอาผิดหมิ่นประมาทด้วยอ้างปมทำธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลที่ร่วมมือกันเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่24 พฤศจิกายน 66ที่โรงแรมดิเอมเมอรัลรัชดานายจักรพันธ์ปุญญปภาผู้บริหารบริษัท TCG Social Media Group จำกัดพร้อมนายขจรยศจริยมาและนายมงคลศรีวิราชทนายความแถลงยื่นฟ้องบริษัท JKN Global Groupพร้อมเรียกค่าเสียหาย 1,000 ล้านบาทกรณีเผยแพร่ข้อมูลเท็จต่อสาธารณะเกี่ยวกับโครงการ MU Coin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ร่วมมือกันทั้งยังปิดบริษัทที่ถือหุ้นร่วมกันโดยไม่แจ้งต่อหุ้นส่วน
ส่งผลให้พนักงานถูกเลิกจ้างนายจักรพันธ์กล่าวอ้างว่าแรกเริ่มบริษัท TCG ดำเนินกิจการเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์เอเจนซี่จนมาสนใจทำธุรกิจผลิตสินค้าและลงทุนกับบริษัทที่ผลิตเครื่องดื่มโดยถือหุ้นร่วมกับบริษัท JKN ก่อนจะมาดำเนินกิจการสกุลเงินดิจิทัลซึ่งจดทะเบียนบริษัทที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรสโดยใช้มูลค่าทองคำเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันทั้งนี้เนื่องจากบริษัท TCG ต้องการสร้างแบรนด์ให้กับสกุลเงินตัวเองจึงผุดโครงการ Miss Universe Coin หรือ MU Coin ที่ลงนามความร่วมมือกับบริษัท JKN ตั้งแต่วันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่รูปแบบการระดมทุนซึ่งตามแผนจะปล่อยสู่ตลาด 3,000 ล้านเหรียญมูลค่า 50,000 ล้านบาทนายจักรพันธ์กล่าวอ้างว่าแต่ต่อมาบริษัท JKN ออกแถลงการต่อสาธารณะเรื่องโครงการ MU Coin โดยอ้างว่าบริษัท JKN ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำสกุลเงินดิจิทัลสกุลเงินดังกล่าวเป็นของปลอมขออย่าร่วมซื้อทั้งที่ไม่เคยมีปัญหาการทำงานใดๆและพร้อมปล่อยสกุลเงินนี้ตั้งแต่เดือนก่อนแล้วนายจักรพันธ์กล่าวว่าบริษัท TCG จึงฟ้องร้องต่อศาลอาญาเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกค่าเสียหายจากบริษัทJKN Global Group และนายจักรพงษ์จักราจุฑาธิบดีเป็นเงิน 1,000 ล้านบาทพร้อมแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาศาลประทับตรารับฟ้องเลขคดีดำที่อ.เศษ 2,860 ส่วน 2,566 มีนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่18ธันวาคมนี้โดยบริษัท TGC ยังเตรียมฟ้องร้องต่อน้องสาวนายจักรพงษ์และเจ้าของเพจ Facebook ชื่อดังในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหลังเผยแพร่ข้อมูลเท็จต่อสาธารณะเช่นกันอย่างไรก็ตามที่ผ่านมายังไม่เคยได้พูดคุยกับนายจักรพงษ์แต่ได้รับจดหมายแจ้งมาว่าจะฟ้องร้องกลับนายจักรพันธ์กล่าวอีกอ้างว่าคดีต่อมายังแจ้งความเพิ่มเติมต่อบริษัท JKN ที่สภ.กบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีในข้อหายักยอกทรัพย์หลังทราบว่าโรงงานผลิตเครื่องดื่มที่เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันได้ปิดตัวลงและขนย้ายทรัพย์สินบางส่วนออกโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบจนทำให้พนักงานถูกเลิกจ้างหลังจากนี้จะร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก.ล.ต.เพื่อให้ตรวจสอบการบริหารงานของบริษัท JKN ที่ขอยื่นฟื้นฟูกิจการอยู่นั้นสามารถปิดบริษัทได้หรือไม่